Wrap Up8:07 น.ผู้กำกับการสน.หลัก2แจงคลิปตำรวจรุมยำผู้ต้องหาอ้างเป็นคดียาเสพติดและด่าทอเจ้าหน้าที่สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว8:22 น.ดาวโจนส์ปิดบวก 76.71 จุดขานรับประธานเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยขณะน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.60 ดอลลาร์ส่วนทองคำยืน 1,412.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์8:36 น.ตลาดหุ้นขานรับครม.ชุดใหม่จับตาใช้ยาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจขณะหอการค้าแนะเร่งสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติล่าสุด8:49 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ามีเพียงผักกาดขาวและกะหล่ำปลีที่ราคาลดลงINN News Wrap Up